สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอ็นดีเป็นไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Angry Birds ที่ผมมีนะครับแต่ละชิ้นก็เป็นงานแมคโดนัลด์ทุกชิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวละครผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่า Angry Birds นี่เป็นเกมนะครับผมเคยเล่นตอนเด็กๆนะครับถ้าการ์ตูนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีไหมเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับการ์ตูน Angry Birds นะครับเราก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับเป็นน็อกสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับเป็นมือสองครับอันนี้ลูกเล่นมันก็น่าจะเนี่ยมันมีลานนะครับน่าจะรุนถอยหลังได้นะครับถือว่าเครื่องแรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็มันมีเป็นชุดนะครับตัวนี้ผมได้มามือหนึ่งนะครับก็ราคาก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าพ่อผมซื้อให้นะครับอันนี้มันขาดไป1ชิ้นนะครับท่านผู้ชมขาดหมูตรงนี้นะครับไม่มีหมูนะครับท่านผู้ชมมาดูตัวยิงมันก่อนนะครับมันก็จะเป็น Angry Birds สีแดงนะครับหรือว่าเป็นพระเอกของมันนะครับแล้วก็เวลายิงแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะมีฐานยิงนะครับกดถือว่าเด้งแรงนะครับท่านผู้ชมมาดูส่วนของฐานบ้างนะครับแล้วก็มายิงอันนี้ให้ล้มกันเลยนะครับถือว่ายิงแรงใช้ได้นะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นน้องแดงแองกี้เบิร์ดนะครับก็เป็นพระเอกนะครับตอนนี้ก็มันมีเสียงนะครับแต่ว่าเสียงไม่ติดแล้วนะครับน่าจะเป็นที่ฐานนะครับท่านผู้ชมของเล่นแมคโดนัลด์ที่เสียงไม่ติดผมไม่เคยแกะมาเปลี่ยนฐานเลยนะครับเพราะว่าไขควงมันหัวสามเหลี่ยมนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับตอนนี้เราก็เอามายืนโชว์สวยๆได้นะครับเพราะว่าสภาพมันสวยนะครับตอนนี้ขยับขาได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นลูกเล่นที่มีเสียงนะครับเป็นคิวนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็น Angry Birds สีเหลืองนะครับเป็นตัวเล่นนะครับเอาไว้ใส่ที่ฐานยิงนะครับแต่ว่าผมไม่มีฐานยิงของมันนะครับก็เลยเอามาโชว์แค่นี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีฐานก็ได้นะครับเอามาโชว์ก็สวยนะครับถ้าใส่กับฐานอื่นก็น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ฐานตัวน้องแดงนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Angry Birds สีชมพูนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีฐานของมันนะครับซึ่งมาก็ร้านเดียวกันกับไอตัวเหลืองเลยนะครับท่านผู้ชมพวกนี้ถ้ามันหลุดมาที่ตลาดมือสองมันก็จะมีพวกมันนะครับแล้วก็มาลองใส่กับฐานตัวนี้นะครับว่าสามารถใส่ได้หรือไม่นะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นชุดเดียวกันเซตเดียวกันก็ต้องใส่ได้นะครับยิงนะครับตัวนี้ก็ได้มา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมาแค่ตัวนะครับไม่มีฐานนะครับวันนี้ก็ราคา10บาทเช่นกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็น่าจะยิงกับฐานตัวอื่นได้นะครับนี่ครับยิงดูนะครับสามารถยิงได้หมดนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นซิตตัวกันงานเดียวกันนะครับวันนี้ก็ได้10บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็ลืมไปนะว่าผมมีงานที่ไม่ใช่งานแมคโดนัลด์อยู่ด้วยนะครับนิดนึงนะครับมี3ตัวนะครับแล้วก็มาดูตัวซ้ายกันก่อนนะครับนี่ก็เป็น Angry Bird สีเหลืองนะครับท่านผู้ชมงานก็น่าจะเป็นงานจีนนะครับแต่ว่ามันสวยนะครับตอนนี้ก็ได้มาในราคา10บาทนะครับ
น่าจะเป็นงานที่อยู่ในกระชาปองราคา10 บาทนะครับที่มันต้องเปิดไข่ครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูตัวตรงกลางนะครับเป็นหมูแองกี้เบิร์ดนะครับหมูเขียวนะครับไอหมูนี้น่าจะเป็นงานที่มันมีแบบเป็นของเล่นแองกี้เบิร์ดเลยนะครับที่ว่ามันแบบยิงเอาตัวนี้ยิงดีดกับหนังสติ๊กมันเลยนะครับแล้วก็มาดูตัวขวานะครับน้องแดงนะครับพระเอกของเรานะครับนี่ก็นุ่มๆอยู่นะครับสภาพปานกลางนะครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้ก็10 บาทเหมือนกันนะครับแต่ตัวก็10 บาทนะครับผมก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับพวกนี้เพราะว่าไม่มีที่เล่นของมันนะครับเราก็ไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดมันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นมือหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะหายไปแล้วนะครับนี่ก็ฐานเหมือนอันนี้นะครับเป็นฐานชุดเดียวกันกับอันนี้นะครับเอานี้มาตั้งแทนก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีตัวหน้าบนเหมือนกันนะครับก็เอาไอ้หมูนี้มาตั้งแทนนะครับนี่ครับแล้วเราก็ยิงนะครับเราจัดให้มันดีๆก่อนนะครับจัดยากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็มาดูส่วนน็อกกันก่อนนะครับฐานมันก็จะสีสวยกว่าไอ้ฐานนี่เอามายิงให้ดูเมื่อกี้นะครับฐานโดยนู้นนะครับนี่ก็เป็น Angry Birds สีม่วงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลองยิงกันนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าวันนี้ชนะนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่น Angry Birds ไปทั้งหมด10 ตัวนะครับท่านผู้ชมมีงาน McDonald's ทั้งหมด7 ตัวนะครับแล้วก็ไองานอื่น3 ตัวนะครับมือหนึ่งที่ผมมีก็2 ชิ้นนะครับที่ผมได้มามือหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นงานมือสองหมดเลยนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ